สวัสดีครับทุกคนในที่สุดมันก็มาจนได้มาปัดโถนี่มาสเตอร์เกตนะครับบิลด์ไดเวอร์คือมันอยู่ในภาคที่เป็นGundam Build Diver นะครับผมตัวนี้เป็นบันไดสปิริตปี2019 Make in Japan วันนี้เป็นวันที่29มีนาครับผมปี2562เพิ่งออกมาเลยทีเดียวครับผมตัวนี้คือ Gundam Ace Magnum Ace 2 MG เปียวเงาะอีกแล้วครับผมเฉียบตัวนี้นะแปลงร่างเป็นยานได้นะครับผมเรามาดูตัวกล่องนี่นี่หน้าตาเป็นเยี่ยงนี้เห็นไหมนี่อีกนี่เปียวกันเลยทีเดียวเปียวกันเลยทีเดียวเฮ้ยหน้าตามันก็ไม่ได้ขี้เหล่ขี้ริ้วเท่าไหร่เลยนะหล่อนะตัวนี้นะคือมีบีมเซเบอร์ชิกูรูเชดนะครับก็คือว่าเป็นโล่พาร์ทมือมีมาให้นะ1 2 3 4โหมีแบบสับหลายตัวเลย F funnel ก็มีเฮ้ยฐานตั้งมีเปล่าเดี๋ยวไปดูกันดูดินะแกะกันดีกว่าครับเขาให้นี่มีอะไรบ้างถุงที่1ถุงที่2ถุงที่3ถุงที่4ถุงที่5ถุงที่6ที่7ที่8ที่9นะแล้วก็มีประกอบแล้วมันจะเป็นแบบไหนโหยเฉียบนะผู้ใหม่มาแล้วว่าจะประกอบอันไหนก่อนอันไหนหลังนี่แปลงร่างได้เห็นไหมนี่ดูนี่แปลงร่างเอ้าเรามาดูดิมีกี่ถุงมีกี่แพ็คนะครับผมมีสติ๊กเกอร์ที่หน้าด้วยแกะเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาไล่ดูกันที่นะถุงมันเยอะก็จริงแต่คือว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมเนี่ยสติ๊กเกอร์แยกถุงมานะอันนี้เป็นพาร์ทมือนะฮะนะเป็นพาร์ทด้านในนะแล้วก็เหมือนจะเป็นชุดโล่นะนี่โอ้โหเราพร้อมจะลุยกันมาแล้วอะไรใหม่ๆเราก็ต้องเอามาให้ดูก่อนใครฮ่าฮ่านี่เปียกกันอีกแล้วครับท่านใครประกอบให้ดูก่อนที่จะตัดสินใจซื้อครับครับกล่องนี้ก็อยู่ที่ประมาณพันปลายๆนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,700 1,800 1,900 ชุดกล่องแต่คือมันเป็นอย่างนี้เลยนะชุดกล่องครับผมอันนี้น่าจะเป็นช่วงพกปืนหรืออะไรสักอย่างฮาร์ดด้านในเรามาดูกันว่ามันมีกี่แผ่นนะถุงนี้มีกี่ถุงนะมีไม่เยอะมีประมาณ9ถุงนะแต่คือจะเป็นถุงย่อยนะครับฮาร์ดชุดกล่องตัวนี้สีมันก็จะเป็นสีขาวสีม่วงนะสีเทา3สีแล้วก็ตัดเหลืองหน่อยนึงเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดานี่ก็เป็นบีมเซเบอร์ชุดเกาะนะอ้าวเรามานับกันว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1823แผ่นนะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาให้อีกย่อยๆเป็น3แผ่นเล็กเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดานะครับผมเฮ้ยอย่ารีรอกันเลยเพื่อนเอ้ยเราไปดูการประกอบแล้วกลับมาดูว่าหน้าตามันจะหล่อยังไงอย่าลืมดูสปีดบิลด์แล้วกลับมานะจ๊ะเพื่อนจ๋าไป Let's go
ูดจริงๆเลยบอกได้เลยว่าตัวนี้นะเท่มากตัวนี้ก็คือเพิ่งออกวันนี้เลยนะครับผมถูกส่งมาตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะครับผมกันดั้ม A2 Magnum A2 MG นะครับผมก็คือว่าตัวนี้นะเป็นตัวที่ออกใหม่เลยในปี2019นี้โอยประกอบแล้วมันก็โดนใจนะตัวนี้คือตัวลักษณะของมันเนี่ยการดีไซน์ของมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่มีเหลี่ยมเยอะหรือการดีไซน์ที่มันดูแบบทันสมัยขึ้นนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเท่นะอยู่ในกันดั้มที่ภาคที่เรียกว่าบิลด์ไดเวอร์นะครับผมนะฮะตัวนี้ประกอบกันอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะซึ่งตัวนี้ก็คือว่าเป็น MG 100คือ Master Gate นะครับผมตัวมันค่อนข้างที่จะสูงดีนะสูงยาวแล้วขามันเหมือนแบบมันยาวกว่ากันดั้มทั่วไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะแต่การดีไซน์เนี่ยบอกได้เลยว่าสวยไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ของมันทุ่งไหลตรงโล่เนี่ยการดีไซน์โล่เนี่ยมันก็จะแบบถูกเปลี่ยนไปตามยุคนะเท่จริงๆและตัวนี้มันก็สามารถที่จะแปลงร่างได้ถ้าจำไม่ผิดคือตัวนี้มันเป็นตัวโหมดที่แปลงร่างแล้วถ้าโหมดที่ยังไม่ได้แปลงร่างเนี่ยมันก็จะมีพาร์ทมาให้นะฮะเนี่ยพาร์ทเหลือสำหรับพวกหัวโล่นะครับชุดเกาะตรงขาน่ะมาให้สำหรับที่ว่ายังไม่ได้แปลงร่างส่วนมือมันก็จะมีมือมาให้เหลืออีกหลายอันเลยนะเห็นไหมมือไว้ถือพวกบีมเซเบอร์นะฮะแล้วก็มีบีมเซเบอร์มาให้อีกคู่หนึ่งมันสามารถที่จะแปลงร่างได้อีกนะครับก็คือจะเป็นฟีนิกซ์โหมดนะฮะก็คือว่าจะแปลงร่างเหมือนเป็นแบบเป็นนกฟีนิกซ์หรือว่าเครื่องบินนะครับผมเท่เหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้บอกได้เลยว่าจาบรายละเอียดของมันความเหลี่ยมความคมการดีไซน์ของมันผมบอกได้เลยสวยนะฮะเป็นกันดั้มที่รูปร่างสลิมนะฮะขายาวนะฮะตัวของมันเนี่ยบางๆนะฮะมันก็เป็นเอกลักษณ์ของมันอีกอันนึงนะฮะเลยรีบประกอบและรีวิวมาให้ทุกๆคนได้ดูกันว่ามันเหมาะหรือว่ามันถูกใจสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อเพราะว่ามันเพิ่งออกใหม่มาวันนี้นะครับผมและที่สำคัญคือตัวนี้ราคาอยู่ที่เกือบ 2,000 รายละเอียดของมันผมว่าเฮ้ยเฟี้ยวคุ้มนะโอเคเราไปดูเทคนิคสเปคของมันดีกว่าว่าจะเป็นไงกับกันดั้ม A2 Magnum ตัวนี้ครับผมเรามาดูเทคนิคสเปคของมันดีกว่าครับผมตัวนี้ชื่อ Custom Transmable Super Offensive Mobile Suit โมเดลนัมเบอร์ของมันคือ AGE2MGOfficial name ของมันคือ Gundam AGE-2 Magnum หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ Gundam A2 Magnum นั่นเองความสูงของมันอยู่ที่ 18.5 เมตรน้ำหนักอยู่ที่ 29.2 ตันโรงงานที่ผลิตคือ Koya Kitsuki การดีไซน์คือ A2 Gundam หรือ A2 Gundam Normal ผู้ควบคุมการผลิตคือ Averon Collision of Volunteer นักบินคือ Koya Kitsukiอุปกรณ์ของมันก็คือมีบีมเซเบอร์สองอันแล้วก็โล่ชิกุรุแล้วก็ปืนสั้นอีก2อันเป็นไงกันบ้างฮะกับเทคนิคสเปคของมันข้อมูลผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเลยรีบทำมาให้ทุกๆคนได้ดูทั้งประกอบทั้งติดสติ๊กเกอร์ตัดเส้นนะฮะจริงๆแล้วการประกอบตัวนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้ยากเลยแล้วส่วนที่สำคัญคือสติ๊กเกอร์ของมันก็เป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดานะฮะไม่ใช่สติ๊กเกอร์น้ำหรือสติ๊กเกอร์ขูดนะก็สามารถที่จะล่นระยะเวลาไปได้การตัดเส้นการซ้อล่องของมันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าก็มีในระดับนึงแต่ไม่ได้มีมากแต่คือว่าตัดเส้นไปแล้วก็เพิ่มมิติได้นะฮะตัวของมันเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าการดีไซน์นะฮะเป็นสีขาวผสมกับสีน้ำเงินม่วงๆนะฮะแล้วก็แซมด้วยพาร์ทใสนะฮะที่เป็นสีฟ้าเข้มนะฮะแล้วก็มีพาร์ทที่เป็นตัวตรงหน้าอกตรงเอวเนี่ยตรงกระโปรงหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองสีที่มันดีไซน์ออกมาผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยสวยดีเหมือนกันนะเข้าท่าเข้าทางดีเหมือนกันในตัวกันดั้มตัวนี้นะฮะโอเคเรามาดูถึงจุดขยับของมันดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับในชุดข้อหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างทำมาดีแต่มันจะมีการประกอบในพาร์ทของชุดเกาะเนี่ยค่อนข้างก็อาจจะหลุดง่ายนะฮะเท้าตรงนี้นะครับขยับได้เห็นไหมฮะ1ชิ้นนี่ตรงนี้นะ1ชิ้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับแล้วก็บิดนี่บิดได้เห็นไหมตรงนี้ก็ขยับได้นะครับข้างหลังนะฮะตรงนี้นะขยับได้นะครับงอได้แบบนี้เลยนะครับผมบิดนะครับนี่ขาหน้า
หลังนะครับกลางขาได้อย่างนี้ครับผมกลางขาได้อย่างนี้ได้แค่นี้นะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะกลางขาได้อย่างนี้เลยนะครับเรามาดูส่วนกระโปรงนะครับโปร่งด้านข้างขยับได้และตรงนี้สามารถที่จะบิดได้นะครับเป็นตัวปีกนะครับที่เก็บบีมเซเบอร์ก็ขยับได้นะครับแล้วก็โปร่งหน้าขยับได้ครับขยับและบิดได้แบบนี้เลยนะครับผมเอวบิดได้อย่างนี้แต่เอวแล้วก็บิดได้อย่างนี้อ่ะเรามาดูแขนครับผมมันก็จะงอได้งอได้เยอะเลยนะครับผมนะแต่ติดปืนนิดนึงนะครับแขนยกได้ค่อนข้างเยอะนะครับไหลไหลนะครับก็จะบิดได้นี้เลยนะฮะปึ๊บเอาเรามาดูหัวครับผมหมุนได้นะครับก้มเงยได้แค่นี้นะครับผมหมุนได้นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไอ้จงเขาเนี่ยเสาอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดง่ายจุดขยับของมันก็อย่างที่บอกไปคือมันแน่นก็จริงแต่คือว่ามันหลุดง่ายนะครับผมตรงนี้นะครับตรงหัวไหล่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะปรับได้นะฮะขยับได้แบบนี้นะฮะค่อนข้างที่จะจุดขยับของมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับการดีไซน์ของมันแต่ก็แลกมาด้วยของการที่มีจอยเยอะๆนะฮะจุดต่อเยอะๆเนี่ยมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะฮะโอเคเรามาให้ดาวกันดีกว่าว่า Gundam Ace 2 Magnum ตัวนี้จะให้กี่ดาวจาก5ดาว Gundam Ace 2 Magnum ตัวนี้ให้อยู่ที่4ดาวครับผมทำไมถึงให้4ดาว1บอกได้เลยราคาอยู่ที่ไม่ถึง 2,000 เนี่ยได้ตัวขนาดนี้ดีไซน์สวยๆเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งดีเหมือนกันรายละเอียดตัวงานการประกอบดีไซน์ล่องอุปกรณ์ที่ให้มาออปชั่นการแปลงร่างได้4ดาวเต็มไปเลยอีก1ดาวตัวนี้นะครับผม1เนี่ยจุดขยับดี2แต่ตัวออปชั่นหรือว่าอุปกรณ์ของมันหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยผมว่ามันหลุดง่ายนะฮะขยับนิดขยับหน่อยเนี่ยคือหลุดง่ายแล้วเขาเนี่ยคือหลุดง่ายไหลเนี่ยหลุดง่ายนะฮะอุปกรณ์ขาด้านหลังเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะเหมาะการตั้งโชว์อ่ะคือเอามาทำแปลงร่างผมบอกได้เลยแม่งหลุดติดมืออ่ะไม่เวิร์คสักเท่าไหร่แต่โดยรวม4ดาวจัดไปครับผมดีไซน์ของมันหรือโดยรวมของมันรับได้เลย4ดาวให้ไปเลยนะฮะตัวนี้สวยมากกับ Gundam Ace 2 Magnum โอเคโอเคไปก่อนดีกว่าฮะถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะฮะแล้วก็จะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งยุ้งดิ้งยุ้งดิ้งนะฮะแล้วก็ใครอยากให้เราเนี่ยประกอบตัวไหนหรือรีวิวตัวไหนหรือหาอะไรมารีวิวหรือให้ลองอะไรนะคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์เยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตัวต่อไปเราจะประกอบตัวไหนแล้วก็สรรหามาให้ดูนะอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับผมแล้วก็รายละเอียดวันนี้ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยเพราะรีบทำนะครับผมให้ทุกคนได้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจในซื้อกันพาตัวนี้กันดั้ม A2 Magnum วันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันนะ Subscribe ไลค์แชร์กระดิ่งด้วยนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย